สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันส่วนล่างเหือนค่ะบรรยากาศดีดีมื้อนี้อันแดดอุ่นๆลมเย็นๆเนาะค่ะเนาะมากับกาแฟอุ่นๆนี่มาค่ะดื่มกาแฟค่ะกาแฟถ้วยเก่าเด้อจ้ะเด้อมาเด้อหอยหอมกันนะคะมาค่ะเพื่อนๆมีเวลาก็แวะเข้ามาค่ะนั่งลงกันจักหน่อยเนาะค่ะเนาะเอาบรรยากาศธรรมชาติสดชื่นเด้อค่ะบ้านแมงมุมเอ็ดหังเนาะค่ะเนาะโยงกันไปโยงกันมาอยู่น้ำมันดอกไม้โอ้ยแดดโอ้แดดอุ่นๆมีแห้งด้วยจ้ะเด้อพ่อกันกับเอ้ยก็พามากินแต่กาแฟเนาะค่ะเนาะคลิปกินกาแฟนะคะบางต้นก็ต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก็มีนะคะของเพื่อนบ้านนี้บางต้นกันเบอร์ไม้เหี้ยมาแล้วก็มีลมพัดแห้งแล้วพันร่วงค่ะเป็นบางชนิดน้ำเฮือนเอ้อนี่ยังเขียวอยู่เด้อค่ะน้ำเฮือนตุ๊กตานี่ยังเขียวอันสดชื่นอยู่ดอกไม้ก็ยังบานอยู่ค่ะบางต้นเอ้อก็ต้องได้ตัดทำความอันแต่งพันใหม่อันนี้ก็มีนี่เพิ่นกิ่งพันออกมานั่นเนาะค่ะเนาะยิ่งฝนตกแดดออกก็แห้งแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวพันก็ขึ้นไหวว่างั้นเถอะดอกไม้ที่เอามาปลูกกันยังออกสีชมพูอยู่นำกลางอันนี้ก็งามงามค่ะลุ้นกันว่าปีหน้าเพราะนั้นคืนมาอีกบ่ถ้าว่าทนความหนาวเย็นได้เนาะค่ะเนาะแต่คนขายเพิ่นบอกว่ามันชนิดนี้ทนกับความเย็นประมาณแต่ก็บ่แน่นะคะบางต้นก็จากไปเพราะว่าความเย็นทนความเย็นบ่ได้ว่างั้นน่ะปะแต่บางต้นก็อันอยู่ยงคงกระพันเนาะค่ะเนาะก็บ่ว่ากันก็ถือว่าเป็นอากาศดีอยู่ค่ะปีนี้เพราะว่าต้นไม้บางชนิดที่เอ้ยตัดจนจำดินแล้วก็ขึ้นมาอีกก็มีค่ะอันนี้ก็กำลังขึ้นแต่ว่าเอ้ยว่าเพิ่นสิบ่ได้อันนั้นหรอกค่ะจะน้อยก็หนาวมาความเย็นติดลบเนาะค่ะเนาะพังก็อันมดไปว่างั้นเถอะไปปีหน้าเพิ่งขึ้นมาอีกอุ้ยอากาศดีขนาดคำมือนี้หลังจากเป็นฝนมาหลายมื้อเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสมสินีกับบ่ได้ค่ะเจ้าเนาะพันอากาศเปลี่ยนกะแดดเหี้ยลมมาแหงๆมันมืดคึ้มมากะเป็นฝนตกหลินกะมีเด้อค่ะบางทีกะฟ้าห้องมาฮึ่มเนาะค่ะเนาะก็ว่ากันบ่ได้ว่างั้นเด้อปะแต่ว่าช่วงที่มันอากาศดีเฮาก็ต้องมาตักตวงไว้ก่อนแม่นบ่ค่ะบรรยากาศดีๆ
แฟไว้ก็หมดถ้วยแล้วค่ะกาแฟหมดถ้วยแล้วเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็ตุ๊กตาผาฝันก็มีแต่ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเด้อที่เข้ามาแฮงน้ำเอ้ยอยู่น้ำสวนค่ะมากินกาแฟอุ่นๆกันกาแฟอุ่นๆหอมๆกาแฟดำค่ะคุยภาษาย่อเออฟังแล้วค่ะเนาะหลังคลิปก็ยาวแดหลังคลิปก็สั้นว่างั้นเด้อปะแล้วแต่ว่าน่ะคือตะเลออกบางเทื่อเว้าหลายแล้วก็ยุดเนาะค่ะเนาะมันซ้ำๆซากๆก็บ่เว้าก็นั่งกันกินกาแฟแล้วก็จึ้งไปจึ้งมาแล้วก็บอกสวัสดีกันมันบ่ค่ะมื้อนี้มื้ออากาศดีวันตอนนี้เนาะค่ะเนาะอากาศสดชื่นสดใสแดดออกลมพัดเย็นๆอันมันก็ดูเบิกบานค่ะมีความสุขเนาะค่ะเนาะตามสไตล์ตุ๊กตาด้วยจ้ะเด้อตุ๊กตาก็มีแต่คำว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเฮ้อมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความโชคดีเนาะค่ะเนาะเข้ามานำชีวิตว่างั้นเด้อไปบ่เจ็บบ่ไข้ว่างั้นเด้อแล้วก็พอกันคลิปต่อไปเนาะจ้าสวัสดีค่ะ